พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องศีลเนี่ยให้ศีลกับปัญญาเป็นของคู่กันที่ใดมีศีลที่นั่นมีปัญญาที่ใดมีปัญญาที่นั่นมีศีลไม่ใช่สอนแบบฤาษีนะคือให้หยุดคิดหยุดพูดหยุดทำอยู่เฉยตรงนี้คือเฉยไปหมดเลยแต่ในศาสนาพุทธเนี่ยนะให้ทำปกติทุกอย่างแต่ให้กิเลสมันนิ่งกิเลสมันสงบกิเลสมันเฉยหรือว่าให้เฉยต่อกิเลสอย่าไปสนับสนุนกิเลสตรงนี้ต่างหากนะนี่คือความเฉยในทางสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาอย่าไปเชื่อกิเลสมันอย่าไปดูดไปผลักกับกิเลสมันถ้ามันมาพูดว่าไปดูดไปผลักนะไอ้ผลักนี่คงไม่สงสัยใช่ไหมเห็นกิเลสเราผลักใช่ไหมไปดูดก็คงไม่สงสัยเห็นกิเลสเราดูดอย่างเราเคยเป็นมาแล้วแต่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเห็นกิเลสมันจะผลักแรงมากเลยผลักไปผลักมาผลักคนอื่นไปเลยใครมีกิเลสอย่างนั้นว่าเขาไปเลยอย่างเงี้ยอย่างบางคนตั้งตาบะไม่กินขนมใช่ไหมพอขนมผ่านไปบางทีตัวแทบสั่นเลยนะลดไปเอ้าไปเจออีกคนโอ้ยตักใหญ่เลยนะใหญ่กิเลสรู้สึกไปดูถูกเขาคนเราถ้ายิ่งมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งไม่ดูถูกคนยิ่งไม่ดูหมิ่นคนแต่ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งเจริญยิ่งสูงขึ้นแล้วยิ่งดูถูกคนยิ่งดูหมิ่นคนต้องทบทวนต้องอ่านและเอ็นนี่คงจะผิดทางแล้วนะใช่ไหมเพราะคนยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งสูงขึ้นยิ่งจะเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นนะงั้นโยมต้องระวังนะเดี๋ยวกลับไปบ้านนะโอ้โหกำลังได้ธรรมะนะเดี๋ยวไฟแรงนะเห็นคนที่บ้านอะไรก็กิเลสไปหมดเลยนะอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวไปทะเลาะกับเขานะรีบเข้าวัดเลยนะแล้วอยู่วัดไม่ได้หนักอีกนะกลับไปก็ลำบากอีกนะงั้นจะต้องประมาณตนประมาณตนประมาณเขาด้วยเราต้องเข้าใจนะว่าเราปฏิบัติธรรมยิ่งเราศีลข้อหนึ่งมีเมตตาเนี่ยเรายิ่งจะต้องเห็นใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เอาแต่ใจมากขึ้นตรงจุดนี้ยิ่งไปฟังเรื่องความเชื่อของเราเป็นอเทวานิยมพอไปเห็นพวกเทวานิยมเนี่ยนะโอ้ไปดูถูกเขาเลยอย่างเงี้ยมีเรื่องแน่ๆเลยนะนิยมแม่จะมาครอบครัวจะมาเป็นเชื้อสายจีนนะเขาก็ต้องมีเชงเม้งมีไหว้บรรพบุรุษอะไรพวกนี้ไหว้เจ้าอะไรพวกนี้นะถ้าอาตมาไม่ได้ฟังธรรมะให้รอบถ้วนนะอาตมากลับไปอาตมาต้องไหว้โยมอาตมาแน่เลยงมงายนะไหว้เจ้าอยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะโยมอาตมาก็บอกกูเลี้ยงมึงมากูก็ไหว้เจ้านี่แหละมึงโตทุกวันนี้นะใช่ไหมนี่คือไฟแรงไฟเผาตัวเองด้วยเผาเขาด้วยนะทำให้ใจเราไม่สงบเพราะเรามองนอกตัวคิดจะไปแก้ไขคนอื่นมากกว่ามองเข้าหาตนเองว่าเอ๊ะเราเห็นตรงนั้นแล้วเรารู้สึกอย่างไรเห็นเขาทำในสิ่งที่เคยทำอย่างที่เราก็เคยทำนะอย่างที่เราก็เคยกินขนมนะอย่างที่เราเคยไหว้ศาลพระภูมิพวกเทวานิยมอะไรต่างๆแต่ก่อนนี้เราก็เคยติดเคยยึดในสิ่งเหล่านั้นแต่ตอนนี้เราไม่ติดแล้วไม่ติดจริงเหรอถ้าคนไม่ติดจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ดูดและไม่ผลักไม่ค่อยคนเห็นคนกินของอร่อยที่ตัวเองชอบที่ตัวเองตั้งตะบะเอาไว้มันกลับเห็นใจไม่รู้สึกว่าไม่ชอบใจหรือผลักเขาหรือดูถูกเขาด้วยซ้ำไปนั้นถ้าหากว่าทุกคนปฏิบัติทางอยู่ในสัมมาอริยมรรคหมดแล้วนี่นะไม่มีทะเลาะกันหรอกมีแต่คิดแต่ว่าเอ๊ะเราจะลดละความไม่ชอบความไม่ยินดีออกไปอย่างไรทำไงเราจะมีความยินดีในธรรมเพิ่มขึ้นมันไม่มีเรื่องของคนอื่นหรอกนี่มาพูดโดยปรมัตถ์นะบางธรรมะก็บางทีพูดสมมติพูดปรมัตถ์แต่นี้พูดถึงสภาวะทางจิตใจเพราะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าพึงใส่ใจในกรรมของคนเหล่าอื่น
อย่าพึงใส่ใจในกรรมของคนเหล่าอื่นคืออย่าใส่ใจคนอื่นในพฤติกรรมคนอื่นประมาณนั้นแต่เธอพึงใส่ใจในกรรมของตนทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำเธอพึงใส่ใจในกรรมของตนทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำเนี่ยถ้าเราปฏิบัติศีลถูกทางเราได้ฟังพุทธพจน์บทนี้นะโอ้โหมันจะซาบซึ้งเลยว่ามันใช่เลยอ่ะนะนอกจากไม่ดูถูกคนไม่ดูหมิ่นคนแล้วเนี่ยยังคิดจะช่วยอีกถ้าเราสามารถช่วยได้เว้นแต่เราช่วยไม่ได้เราก็ต้องมีพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะยิ่งบางคนมีลูกดื้อนะสอนบางทีไม่จำอะไรอย่างเงี้ยมันยึดเหมือนกันนะคนเรามีแมวยังยึดเลยอ่ะนะมีนกก็ยังยึดเลยอ่ะใช่ไหมทำงานขุดดินก็ยึดเหมือนกันนะถูพื้นยังยึดเลยนะใครมาเหยียบเปื้อนนี่ก็ยังขึ้นแล้วถ้ามีลูกเนี่ยมีเหลือจะไม่ยึดนะอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงตัวตนเนี่ยนะขนาดสิ่งนอกตัวนี้เรายังยึดว่าเป็นของตนเลยเป็นตัวกูของกูเลยมีไร่นายึดไหมก็ยึดมีสวนก็ยึดไหมยึดนะเดี๋ยวนี้ก็มีข้อขัดแย้งกันนะอันนี้ใช้สารเคมีอันนี้ไม่ใช่สารเคมีรู้สึกจิตใจเศร้าหมองเอ้าทำไมไม่ให้เคมีมันทำแปรเปลี่ยนจิตใจให้เราเข้าไปถึงในจิตใจเราอะไอยาฆ่าแมลงมันไปทำร้ายจิตใจเราอะนะบางอย่างเราแก้ไขได้ก็แก้ไขบางอย่างเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดเนี่ยเรามาฝึกตายก่อนตายเห็นไหมตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่กันเนี่ยเราไม่ยึดอะไรทุกสรรพสิ่งนะแต่หลังจากจบที่นี่ไปแล้วท่านทั้งหลายก็จะไปเจอเราจะมาดูตัวเก่านะเห็นทุนทางเหนือเขาเรียกว่าตัวเก่าใช่ไหมแต่ก่อนมาฟังก็ไอ้ตัวเก่าคืออะไรนะโอ้คนทางเหนือเขาเรียกตัวเก่าคือกิเลสนั่นเองอ่ะมันจะโผล่มาบางทีมันต้องไปเจอหรอกแค่มาวันแรกๆมันก็โผล่แล้วอ่ะอยากนั่นอยากนี่แต่ควบคุมอารมณ์ได้อย่างนั้นเราก็ละอายเหมือนกันนะแม้จะไปแสดงความอยากอะไรมากมายไกลกองประมาณนั้นงั้นถ้าคนเราประพฤติปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาหรอกมีแต่เราแต่เชื่อไหมโยมพอมีแต่เราแล้วเรากลับเข้าใจเขาเห็นใจเขามากขึ้นงั้นถ้ายิ่งเราปฏิบัติประพฤติตามสัมมาอริยมรรคมีองค์8ที่ชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยถ้าฟังที่อาตมาที่พูดมานี้ทั้งหมดเนี่ยโยมว่าในวัดเราจะมีคนทะเลาะกันไหมขณะจะมาอยู่ที่บ้านจะมาทะเลาะกับคนไม่เป็นเลยอ่ะใช่ไหมแต่มาเจอที่วัดนี่แหละโอ้โหทำไมพูดกันดังเกินเอาชนะคาคานกันโยมเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโยมผู้หญิงบางคนนะกราบสมณะงามมากนะพูดเจ้าข้าเจ้าข้าอะไรเงี้ยนะแต่ไปอยู่ที่บ้านนะไปด่าผัวกูมึงอะไรเงี้ยนะโอ้อย่างนี้ก็เขาไม่ศรัทธาสิเขาบอกคุณไปวัดนะไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะเนี่ยนะงั้นเราต้องฝึกควบคุมกายวาจาเราควบคุมกายวาจาให้อยู่ในศีลได้เนี่ยการพูดออกมาด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยก็ผิดศีลข้อหนึ่งใช่ไหมข้ออะไรข้อสี่ด้วยเรื่องวาจาตรงจุดนั้นงั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยให้ได้ถ้าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั่นก็คือมรรคผลที่เราจากการที่เดินมรรคถูกทางผลก็ย่อมถูกทางเป็นธรรมดาถ้าพูดไปแล้วงั้นยิ่งประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งเจริญขึ้นยิ่งเห็นใจคนอื่นมากขึ้นยิ่งเข้าใจคนอื่นมากขึ้นยิ่งเราเข้าใจตัวเองเราก็ยิ่งจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไปอีกเมื่อเข้าใจคนอื่นมากขึ้นก็ยิ่งโมโหลดลงที่เราโมโหเพราะเราไม่เข้าใจเขาไงนะอย่างแมวหมานี่บางทีเราไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่หรอกเพราะเราเข้าใจมันก็เดรัจฉานใช่ไหมแต่ถ้าคนนี่แหละมันจะโมโหง่ายกว่าโดยเพราะคนใกล้ๆนี่นะมันใกล้ชิดกันมากมันก็จะถือกันง่ายด้วยซ้ำไปนะอย่างคนอื่นข้างนอกบ้านนู้นเขาทำเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าบ้านเราทำเนี่ยคนใกล้ๆเคียงเราทำเนี่ยโอ้โหเราจะรู้สึกทุกข์ใจมากเลยคือยิ่งใกล้ตัวเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นความยึดของตัวเองนี่มากขึ้นแต่อย่างที่จะมาบอกอ่ะ
ความยึดนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนี่แหละการจัดค่ายอบรมเหล่านี้ก็จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงได้เห็นตัวเองได้มากขึ้นมานี่ก็เพื่อรู้จักตัวเองตัวเองตัวอะไรตัวเก่านั่นแหละมันมีหรือไม่มากน้อยแค่ไหนถ้ายอมมาแล้วถึงยอมทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากก็ถือว่ายอมก็มีบารมีระดับหนึ่งนะถ้ายอมเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิขึ้นแล้วก็สังวรตัวเองมากขึ้นมากขึ้นยอมก็จะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นการกินอาหารจากไม่มีมื้อก็จะมีมื้อขึ้น3มื้อไม่จุกจิกนะถ้าเรายิ่งปฏิบัติทำไปเรื่อยๆก็จะ2มื้อไม่จุกจิกยิ่งปฏิบัติทำขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่ากินมื้อเดียวเนี่ยสบายกว่าถ้าไม่มีความจำเป็นด้านอื่นมันก็จะมาทางยินดีในความมักน้อยสันโดษมากกว่าตรงจุดนี้นี่เราก็มาดูว่ามันเกิดมากเกิดน้อยแค่ไหนแล้วการอดทนต่อความอยากต่อความต้องการที่มิจฉาทิฏฐินั่นแหละคือการทำสมาธิแบบพุทธ นะการอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากเกิดจากความยึดก็แล้วแต่จะใช้ภาษานะเป็นรายละเอียดการอดทนอย่างนั้นได้ด้วยสัมมาทิฏฐิกำกับไม่เข้าใจอะไรมากก็สัมมาทิฏฐิว่าความอดทนนั้นไม่พาให้เราไปผิดศีล5ได้จงพอใจเถิดแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติศีล5ให้เจริญยิ่งขึ้นไปศีลนั้นก็จะรักษาเราอย่างที่จริงๆตามงานอะไรก็ตามแต่สารพัดงานมงคลทั้งหลายน่ะหรืองานที่จะให้เกิดความเจริญขึ้นเนี่ยก็จะได้มนต์พระไปแล้วก็ทุกงานของทางพุทธศาสนานี่ก็จะอาราธนาศีล5ทั้งนั้นใช่มั้ยมยังพันเตวิสุงวิสุงรกนาทายะติสเลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิตติยัมปิโอ้โหขอทั้ง3ครั้งเลยคิดดูแล้วกันแล้วพระท่านก็จะให้ศีล5แต่นั่นก็คือประเพณีไงทางพุทธมาก็ไม่ต้องไปให้ศีล5อย่างนั้นแหละนะโยมรู้จักศีล5แล้วแต่แนะวิธีการปฏิบัติศีล5ไม่ใช่แค่จำศีล5ได้ท่องศีล5ได้แต่ว่าปฏิบัติสังวรศีลสังวรอย่างไรถ้าโยมสังวรถูกจุดปั๊บตอนแรกๆอาจจะต้องข่มหน่อยแต่ถ้าเรามีศรัทธาในศีล5นะแม้ลำบากเราก็ยินดีแต่ถ้าเราทำด้วยจำทนทำไมต้องมาถือศีลอย่างนี้ด้วยนะอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าสัมมายังไม่เกิดศรัทธาในศีลยังไม่เห็นคุณค่าในศีลงั้นจะต้องมองเห็นประโยชน์ต้องพิจารณาบ่อยๆพอพิจารณาบ่อยๆเห็นประโยชน์เนี่ยจิตใจก็จะแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่เกิดขึ้นเท่านั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดท่านออกจากการเป็นออกจากในวังนะออกจากการเป็นเจ้าชายมาอยู่ในป่าเพื่อฝึกฝนตนเองท่านยังมีเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเอ๊ท่านเข้ามาอยู่ในป่าแล้วเนี่ยทำไมจิตของท่านจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมในสิ่งที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ขนาดพระพุทธเจ้านะให้พวกเราอ่ะก็นายะเดียวกันเราออกมาจากบ้านช่องเรือนชานจากสิ่งที่เราเคยติดเคยยึดเคยมีอยู่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยทำไมจิตของเรายังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ในกุศลนะมันอยากจะไปเสพอะไรเก่าๆของเราอยู่อีกอะไรประมาณนั้นนะแต่พระเจ้าบางครั้งไม่ได้อยากไปเสพหรอกแต่ทำไมมันยังไม่ยินดีนะในสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ดีไหมอยู่อย่างนี้ดีใช่ไหมดีทำไมไม่ยินดีอ่ะทำสิ่งที่ดีแล้วไม่ยินดีก็มีวิบากเหมือนกันนะวิบากคืออะไรมันก็ไม่เจริญในดีไงดีก็ไม่เจริญทำก็ไม่เจริญแน่นอนพระเจ้าได้มีความ
ดำริเช่นนั้นก็เลยพิจารณาท่านก็ค้นพบว่าการที่เราจะให้จิตของเราแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ในกุศลใช่ไหมอ้าวคุณประจักษ์อุตส่าห์มาอยู่ร้านพระธรรมแล้วเนี่ยดีไหมดีต้องให้ชัดเจนว่าดีนะถ้าดีเราก็ต้องยินดีแล้วต้องพิจารณาพิจารณาอะไรบ้างหนึ่งเห็นโทษภัยของสิ่งที่เราได้ออกมาอันนี้ก็คุณประจักษ์ก็เคยเล่าให้ตามาฟังโอ้โหไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะมันอย่างนั้นอย่างนี้มันติดมันเยอะอันนี้เห็นโทษเห็นภัยนะแล้วมาอยู่อย่างนี้แหละเออมันก็เบาขึ้นมาอยู่ใกล้วัดขึ้นมากขึ้นนะได้มาใกล้ชิดธรรมะมากขึ้นนี่คือหนึ่งเห็นโทษภัยของสิ่งที่เราเลิกมาแล้วละมาแล้ว 2. เห็นอานิสงส์ของสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่นะเห็นโทษไปเห็นอานิสงส์แล้วก็เราจะต้องทำให้มากทำให้มากนี่กันในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราเลิกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเราพิจารณามันมากน้อยแค่ไหนมีโยมหลายคนมาปรารภกับธรรมาว่าทำไมเขาโมโหเขาไม่สามารถลดความโกรธลงได้เบาบางลงเลยนะเห็นทีไรมันยังโมโหอยู่ทุกทีเลยอะไรเงี้ยธรรมาถามว่าแล้วโยมพิจารณาอย่างไรอ่ะก็บอกว่าเนี่ยโยมพิจารณาเห็นโทษภัยอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่อยากว่าจะโมโหนะเพราะเห็นว่าโมโหนี่มันทุกข์จริงๆแล้วมันก็จะทำให้คุมอารมณ์ไม่อยู่จะไปทะเลาะวิวาทกับเขาก็เลยถามเขาว่าแล้วเวลาโยมโมโหลดลงไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโยมได้พิจารณามันบ่อยๆไหมนะปรากฏว่าโยมบอกว่าก็ไม่ได้พิจารณาเท่าไหร่หรอกมาเจอท่านนี่แหละค่อยพิจารณาอีกทีนึงอ้าวโอ้โหโยมมันนานเหลือเกินนะแค่หนึ่งนาทีมันก็นานแล้วนะงั้นโยมเรารู้ว่าเราติดยึดอะไรเนี่ยต้องพิจารณาให้มากอันนี้เป็นญาณข้อที่สองของพระโสดาบันเลยนะข้อที่หนึ่งก็รู้ชั่วอดทนต่อชั่วข้อที่สองอาเสวนาภาวนาภูริกำมังทำให้มากสุดท้ายอาตมาสรุปตัวเองเลยว่าสิ่งที่อาตมาบางอย่างที่อาตมาไม่เจริญเนี่ยนะเพราะอาตมาไม่ได้ทำให้มากอาตมาว่าโยมก็คงไม่แตกต่างกันนะเพราะว่าไม่ได้พิจารณาให้มากในสิ่งนั้นๆมันถึงยังวนเวียนอยู่ยังเลิกไม่ได้ยังละไม่ได้นะยังไม่เข้ากระแสที่มากเพียงพอที่จะทำให้จิตวิญญาณเราเนี่ยเหนือมันหรือพ้นจากมันได้ที่มายกตัวอย่างนี้ขึ้นมาให้เห็นว่าขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังรู้สึกอย่างนั้นเลยเวลาท่านออกมาท่านยังรู้สึกว่าทำไมจิตเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้อ๋อเพราะเราไม่ได้พิจารณาให้มากถึงโทษภัยของสิ่งที่เราละมาแล้วไม่ได้พิจารณาให้มากถึงอานิสงส์สิ่งที่เราละออกมาแค่นั้นแหละนี่กันมาว่าเมื่อเรารู้แนวทางของการประพฤติปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8แล้วเนี่ยหลังจากนั้นคือความเพียรมีสัมมาวายามะกับสัมมาสติเป็นเครื่องห้อมล้อมจากสัมมาทิฏฐินั้นเราก็จะเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะแล้วค่อยระวังจิตที่มันปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเรียกร้องนะอยากให้คนอื่นเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เข้าใจเลยนะของดีอย่างนั้นอย่างนี้ระวังนะมันจะเป็นมิจฉาอาชีวะทำดีแล้วหวังผลนะทำดีก็อยากคนอื่นเขาดีด้วยอยากมากเกินไปคือถ้าเป็นวิภวตัณหามีปัญหานะแต่พุทธเจ้าบอกแล้วไงว่าเธออย่าพึงใส่ใจในกรรมของคนเราอื่นแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าไม่คิดจะช่วยคนอื่นนะเห็นไหมศาสนาพุทธนี่ลึกซึ้งแต่ใจต่างหากล่ะไม่ไปผูกยึดกับเขาเราก็ดูตัวเราเสียกว่าเราจะได้เจริญมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันจะขนาดไหนหลายคนคงไปร่วมงานปลุกเสกพุทธาโอ้โหอบรมมาตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมประมาณนั้นต้องทำให้มากไม่มีอื่นเลยดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดประกายที่จะทำให้เรารู้จักการทบทวนตัวเองให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วพิสูจน์ดูแต่ละคนก็พิสูจน์รักผลตัวเองดูว่า
ถ้าเราทำให้มากขึ้นแล้วมันเบาลงไหมนะแต่มายืนยันว่ามันจะเบาลงแน่นอนสำคัญว่าทำจริงหรือเปล่า พิจารณาจริงหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนมาในวันนี้ก็พูดเรื่องสัมมาอริยมรรคมีองค์8นะเริ่มต้นจากการถือศีลนะแล้วเรากลับไปจากนี้ไปก็พยายามเข้าใจคนอื่นนะใครเขาดูถูกเราอะไรเราขอให้เรามีศีลอยู่กับตนไม่ต้องกังวลอะไรรักษาศีลให้ดีแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ตลอดแม้จำเป็นจะต้องกลับไปทำงานทำการแล้วก็ตามแต่นะบางคนก็ไปเรียนหนังสือหรืออะไรก็สุดแท้แต่ดูหน้าตาแล้วคงไปมีการงานซะมากกว่านะหรือกลับไปบ้านอะไรพวกนี้นะก็ให้ระมัดระวังสังวรไว้ถ้าสังวรเนี่ยจะเป็นแบบไหนถ้าไม่สังวรเนี่ยจะเป็นแบบไหนถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผู้ไม่สังวรเนี่ยเหมือนวัวไม่มีหนังเหมือนคนไม่มีหนังโยมถ้าโยมไม่มีหนังเนี่ยโยมจะเป็นยังไงแมลงวันบินผ่านโยมก็เสียวแล้วใช่ไหมวัวมันก็เสียวเหมือนกันแต่เมื่อไรเราสังวรปั๊บนะหนังมันขึ้นมาทันทีเลยโยมจะกลับไปแบบมีหนังหรือไม่มีหนังถ้าโยมกลับไปแบบมีหนังนะใครเขาจะกันแน่กันแหนเขาจะว่าอะไรนะโยมจะไม่หวาดผวาจะไม่เสียวเลยสมาธิมั่นคงสัมมาสมาธิแน่วแน
ชีวาไว้ผู้พา